บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮัมดุลิลลาห์ครับในช่วงนี้จะนำเสนอประเด็นของการอ่านอัลกุรอานโดยตรงให้กับผู้ป่วยเพื่อเป็นยาบำบัดรักษาโรคตามมิติของอัลกุรอานนั้นอัลกุรอานเป็นยาบำบัดรักษาโรคทั้งโรคที่เกี่ยวกับร่างกายและโรคที่เกี่ยวกับจิตใจในการอ่านอัลกุรอานให้กับผู้ป่วยนั้นซึ่งตามความเป็นจริงแล้วผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะป่วยด้วยกับโรคที่เกี่ยวกับร่างกายจิตใจของเขาก็ย่อมอ่อนแอและก็ป่วยตามด้วยดังนั้นการอ่านอัลกุรอานให้กับผู้ป่วยโดยตรงตามหลักการแล้วอนุญาตให้มีการอ่านในหลายๆครั้งหลายๆคราวได้หรือไม่หรือในแต่ละครั้งอนุญาตให้มีการอ่านมากกว่า1คนได้หรือไม่ครับในประเด็นนี้กับผมจะนำเสนอคำฟัตวาของเชคอับดุลลอฮ์อิบนุญิบรีนรอฮิมะฮุลลอฮ์ซึ่งเป็นอดีตปราชญ์อาวุโสของประเทศซาอุดิอาระเบียคำฟัตวาของท่านถูกระบุอยู่ในหนังสืออัลลูลุอัลมากีนซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมคำฟัตวาของท่านหน้าที่10คำถามที่13ดังนี้อัสซูอลอัชชัคซุลมารีดฮัลมุมกินอัยยะกรออะอะลัยฮิفي آن واحد أكثر من قارئ คำถามอนุญาตให้มีการอ่านอัลกุรอานให้กับบุคคลที่ป่วยในคราวเดียวกันนั้นมากกว่า1คนได้หรือไม่ الجواب لا مانع من تكرار القراءة على المريض وتعدد القراء على المريض الواحدفي زمن واحد فهو كلام الله الذي جعله شفاء لما في الصدور คำตอบของเชคอับดุลลอฮ์อิบนุญิบรีนรอฮิมะฮุลลอฮ์ดังนี้ไม่มีข้อห้ามใดๆในการอ่านอัลกุรอานให้กับผู้ป่วยซ้ำหลายๆครั้งหรือกระทําในหลายๆครั้งหลายๆคราวและไม่มีข้อห้ามใดๆในการอ่านอัลกุรอานให้กับผู้ป่วยเพียงคนเดียวโดยมีผู้อ่านมากกว่า1คนในคราวเดียวกันทั้งนี้เนื่องจากอัลกุรอานเป็นพระชนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพระองค์ได้ทรงทำให้มันเป็นยาบำบัดโรคที่อยู่ในหัวใจวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู